ันนี้ประวัติศาสตร์นอกตำราพาทุกท่านเดินทางกลับมาที่สปป.ลาวอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เรามุ่งหน้าสู่ทางตอนใต้ของประเทศเพื่อพบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงามของที่นี่ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชาทำให้แขวงจำปาสักเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมทางบกระหว่างประเทศตามเส้นทางจังหวัดอุบลราชธานีของไทยผ่านแขวงจำปาสักเข้าสู่จังหวัดสตรึงเตรงของกัมพูชาและยังสามารถเข้าสู่แขวงอัตตะปือเพื่อมุ่งไปสู่ประเทศเวียดนามได้อีกทางหนึ่งด้วยปากเซคือเมืองเอกของแขวงจำปาสักที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของลาวเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดนที่บรรจบกับแม่น้ำโขงจึงเป็นที่มาของคำว่าปากเซแขวงจำปาสักเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพภูมิอากาศที่ดีมากจึงเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรสำหรับการบริโภคในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศเช่นข้าวเมล็ดกาแฟผักผลไม้และพืชไร่ต่างๆทำให้แขวงจำปาสักเปรียบเสมือนครัวของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ส่งผลทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรในแขวงนี้มีมูลค่าสูงมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งสูงกว่าเมืองหลวงเวียงจันทร์ที่มีรายได้ต่อหัวเพียง835เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีแขวงจำปาสักยังมีศักยภาพสูงมากในด้านการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งท่องเที่ยว95แห่งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ41แห่งทางประวัติศาสตร์25แห่งและทางวัฒนธรรม29แห่งโดยแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ได้รับการสำรวจแล้วจำนวน43แห่งและเปิดให้บริการแล้ว33แห่งห่างจากเมืองปากเซลงมาทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตรคือที่ตั้งของเมืองจำปาสักเมืองหลวงเก่าของแขวงที่ถูกลดความสำคัญลงไปหลังจากฝรั่งเศสเข้ายึดครองลาวในปีพุทธศักราช2448และก่อตั้งเมืองปากเซขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนนับตั้งแต่พระเจ้าฟ้างุ้มได้สถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นในปี1896และเจริญรุ่งเรืองอยู่ยาวนานกว่า500ปีจนกระทั่งเริ่มตกต่ำและแตกออกเป็น3อาณาจักรได้แก่อาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันทร์และอาณาจักรจำปาสักซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรีของสยามทำให้สยามเริ่มแผ่อำนาจเข้าควบคุมอาณาจักรทั้ง3แห่งนี้ยาวนานถึง114ปีจนถึงปีพุทธศักราช2436ในสมัยรัชกาลที่5ดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงรวมทั้งแขวงจำปาสักบางส่วนได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสช่วงปีพุทธศักราช2484ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยได้รับดินแดนบางส่วนคืนจากฝรั่งเศสรวมถึงจำปาสักด้วยไทยได้นำเมืองจำปาสักและดินแดนบางส่วนในกัมพูชาปัจจุบันจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดนครจำปาสักแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงไทยในฐานะผู้แพ้สงครามต้องส่งดินแดนดังกล่าวคืนให้กับฝรั่งเศสจนเมื่อลาวได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2497จึงได้รวมอาณาจักรล้านช้างทั้ง3อาณาจักรจัดตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรลาวและที่นี่ได้ถูกยกเป็นแขวงจำปาสักของสปป.ลาวในปัจจุบันหลังจากฝรั่งเศสย้ายศูนย์กลางไปที่ปากเซจำปาสักจึงกลายเป็นเมืองริมน้ำโขงที่สงบเงียบและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตที่เรายังคงพบเห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมได้ในฐานะอดีตศูนย์กลางการปกครองของแขวงและยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปัจจุบันยังคงหลงเหลือตำหนักเก่าของราชวงศ์อยู่สองหลังตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของเจ้าราชดนัยเจ้าผู้ครองนครจำปาสักองค์สุดท้าย
และยังเป็นพระบิดาของเจ้าบุญอุ้มณจำปาสักอดีตนายกรัฐมนตรีของลาวปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นที่พำนักของเจ้านางสุดาจันทร์ณจำปาสักธิดาของเจ้าราชดนัยส่วนตำหนักอีกหลังคือวังเจ้าบุญอ้อมเคยเป็นที่ประทับของเจ้าบุญอ้อมณจำปาสักบุตรคนสุดท้ายของเจ้าราชดนัยวัดยุติธรรมธรวรารามหรือวัดทุ่งเป็นวัดประจำเมืองและเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครจำปาสักนอกจากจะเป็นวัดสำคัญแล้วที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเช่นสิมหรืออุโบสถสกุลช่างยวนอาคารไม้โบราณและโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำคัญอีกแห่งในจำปาสักคือวัดธาตุที่นี่คือที่ตั้งของสถูปบรรจุอัฐิของพระครูโพนสเม็กหรือพระครูขี้หอมพระภิกษุที่มีชีวิตเมื่อกว่า300ปีมาแล้วและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสถาปนาอาณาจักรจำปาสักขึ้นที่นี่พระครูพลสเม็กผลักดันเชื้อพระวงศ์ที่ต้องหลบหนีภัยจากการแย่งชิงอำนาจในเวียงจันทร์ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรจำปาสักและนับเป็นจุดเริ่มต้นของดินแดนลาวที่แบ่งแยกออกจากกันเป็น3รัฐอันได้แก่หลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักพระครูพลสเม็กเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของชุมชน2ฝั่งโขงตั้งแต่เหนือจรดใต้ท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณะพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมอันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขงซึ่งยังคงปรากฏรูปหล่อของท่านตั้งอยู่ด้านข้างขององค์พระธาตุพนมมาจนกระทั่งปัจจุบันแม้จะเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักแต่ทว่าที่ราบบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้สามารถย้อนประวัติศาสตร์กลับไปได้ยาวนานมากกว่าพันปีที่นี่พบร่องรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีพัฒนาการขึ้นเป็นเมืองขนาดใหญ่เชื่อกันว่าที่นี่คือเศรษฐปุระเมืองหลวงแห่งอาณาจักรเจนละที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่10นับเป็นเมืองในยุคแรกเริ่มอีกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เศรษฐปุระได้เริ่มหมดบทบาทลงเมื่อปรากฏความรุ่งเรืองของเมืองพระนครในกัมพูชาขึ้นมาแทนที่แม้กระนั้นที่นี่ยังคงเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของผู้คนสืบเนื่องกันมาไม่เคยขาดสายภู9มียอดเขารูปลักษณ์แปลกตานี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นและในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นที่สถิตของพระศิวะที่เรียกว่าลึงคบันพดยังปรากฏหลักฐานเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการของเมืองเศรษฐปุระนั่นคือปราสาทวัดภูที่ตั้งอยู่บนเนินของภู9สูงกว่า600เมตรจากระดับน้ำทะเลจากจุดเริ่มต้นเมื่อเดินทางเข้าสู่อาณาบริเวณของปราสาทวัดภูด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกคือบารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีขอบสระก่อด้วยหินทรายกว้าง200เมตรยาว600เมตรเชื่อว่านี่เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆจากบารายมีทางเดินยาว280เมตรปูด้วยพื้นหินทรายขอบทางเดินตั้งเสาหินรูปดอกบัวทั้งสองข้างนี่คือเสานางเรียงเสาหินที่ใช้กำหนดขอบเขตของทางเดินว่าเป็นพื้นที่สงวนไว้สำหรับขบวนเสด็จของกษัตริย์และชนชั้นสูงเท่านั้น
ทางเดินนำเรามาสู่ลานชั้นที่1อันเป็นที่ตั้งของอาคารแผนผังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า2หลังตั้งขนาบข้างทางเดินซ้ายและขวาอาคารทั้ง2หลังก่อด้วยหินทรายสลับกับอิฐและศิลาแรงบางส่วนมีการแกะสลักลวดลายสวยงามที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของตัวอาคารสันนิษฐานว่าอาคารทั้งสองหลังนี้ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทั้งศาสนาหรืออาจเป็นพับพลาของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเสด็จมาบูชาเทวสถานแห่งนี้ถัดจากอาคารทั้งสองหลังเป็นทางเดินปูด้วยแผ่นหินทรายยาวตรงไปสู่บันไดขั้นแรกที่จะขึ้นไปยังตัวปราสาทประธานด้านบนด้านใต้ของทางเดินมีปราสาทอีกหลังที่คาดว่าอาจจะเป็นบรรณาลัยสำหรับเก็บคัมภีร์ต่างๆของเทวสถานจากจุดนี้ไปจะมีเส้นทางโบราณที่ออกจากใกล้ๆตัวอาคารมุ่งไปทางทิศใต้เชื่อว่านี่คือหนึ่งในเส้นทาง5สายที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อเชื่อมบ้านเมืองสำคัญต่างๆกับเมืองพระนครราชธานีของกัมพูชาอันเป็นที่ตั้งของนครวัดในปัจจุบันจากจุดนี้จะมีบันไดหินเพื่อขึ้นสู่ตัวปราสาทจุดเด่นของบันไดทางขึ้นช่วงแรกคือต้นลั่นทมขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามคนลาวถือว่าลั่นทมเป็นดอกไม้ประจำชาติและเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกจำปาบริเวณเหนือบันไดยังปรากฏร่องรอยของโคปุระหรือซุ้มประตูซึ่งได้พังทลายไปหมดแล้วสิ่งที่คงเหลือให้เห็นคือรูปสลักทวารบาลหรือผู้รักษาประตูด้านทิศเหนือในสภาพมือขวากุมไม้เท้ามือซ้ายแนบหน้าอกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่จะผ่านขึ้นไปยังปราสาทเบื้องบนถ้าจากบันไดนี้ขึ้นไปคือทางเดินยาวที่ปูด้วยแผ่นหินทรายที่จะนำไปสู่บันไดชั้นถัดไปเชื่อมต่อขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนสุดที่หน้าบันไดยังมีร่องรอยของสะพานนาคราชซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสะพานสายรุ้งหรือทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ตามคติเขมรโบราณที่นับเป็นหัวใจสำคัญของเทวสถานปราสาทวัดภูอาคารหินทรายส่วนหน้าเรียกว่ามนดบสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17มนดบนี้มีจุดเด่นตรงที่ภาพสลักเล่าเรื่องและบุคคลต่างๆตามความนิยมในศิลปะเขมรทั้งที่ตัวผนังปราสาทหน้าบันและทับหลังด้านในสุดของมนดบเป็นห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวลาวสร้างขึ้นในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนตัวปราสาทวัดภูจากเทวสถานของศาสนาฮินดูเขมรมาเป็นวัดพุทธศาสนาแบบลาวในราวปลายพุทธศตวรรษที่18ด้านหลังมนดบเป็นอาคารก่ออิฐแบบโบราณซึ่งนี่คือปราสาทประธานจากหลักฐานของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของปราสาทบ่งบอกว่าเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมและบูรณะอาคารหลังนี้มาโดยตลอดนั่นเพราะอาคารที่ก่อด้วยอิฐด้านหลังเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่กว่าส่วนหน้าของอาคารที่ก่อด้วยหินทรายเป
ในอดีตปราสาทอิฐหลังนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงพัทเรศวรที่กษัตริย์เขมรเคารพนับถือมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเจนละแต่ปัจจุบันไม่มีศิวลึงอยู่ในห้องนี้อีกแล้วบริเวณหน้าผาเพิงหินด้านหลังปราสาทประธานมีน้ำไหลซึมตามธรรมชาติจากซอกหินตลอดทั้งปีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าช่างสมัยโบราณได้สกัดหินให้เป็นลำธารเพื่อให้น้ำไหลจากที่นี่ไปยังห้องบูชาอันเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงอยู่ตลอดเวลาชาวลาวถือว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากยอดภูเก้าหรือลึงขบันพดอันเปรียบประดุจไหลมาจากศิวลึงของพระศิวะบนเขาไก่ลาดน้ำนี้จะไหลต่อไปยังเบื้องล่างผ่านเรือกสวนไร่นาเข้าสู่เมืองเศรษฐปุระนับเป็นความคิดที่แยบยลในการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับชุมชนที่มีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานพึ่งพิงระบบเกษตรกรรมจากปราสาทประธานไปยังโขดหินด้านหลังทางทิศเหนือจะพบรูปแกะสลักนูนสูงของตรีมูรติหรือรูปเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สามองค์แห่งศาสนาฮินดูพระศิวะห้าเศียรอยู่ตรงกลางพระพรหมอยู่ด้านขวาส่วนพระนารายณ์อยู่ด้านซ้ายการสลักรูปพระศิวะไว้ตรงกลางบ่งบอกว่าปราสาทวัดภูเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้งปวงนั่นเองบนยอดเขาแห่งนี้ยังมีกลุ่มหินแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆอันเป็นร่องรอยคติความเชื่อท้องถิ่นก่อนจะรับเอาพระพุทธศาสนาโดยสัตว์เหล่านี้ได้รับการตีความว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่น่าสนใจคือรูปสลักจระเข้ที่แกะเป็นร่องลึกคล้ายร่างมนุษย์นักวิชาการบางคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นร่องรอยของการบูชายันมนุษย์ตามที่มีการระบุไว้ในเอกสารโบราณของจีนแม้ว่าปราสาทวัดภูจะมีสภาพที่เก่าแก่ปรักหักพังไปตามกาลเวลาและอาจดูจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเท่ากับปราสาทนครวัดอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหากแต่คุณค่าของโบราณสถานแห่งนี้คือการเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมเขมรโบราณและยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวลาวเจ้าของพื้นที่ในปัจจุบันกลุ่มศาสนสถานวัดภูผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่นับรวมสิ่งก่อสร้างอีกจำนวนมากที่ยังหลงเหลืออยู่รายรอบปราสาทวัดภูที่ยังรอการขุดค้นทางโบราณคดีต่อไปการวางผังเมืองโบราณที่อาศัยจุดเด่นจากกายภาพของพื้นที่มีการใช้พื้นที่เพื่อสะท้อนความเชื่อทางศาสนาการเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตของชาวเมืองทำให้เศรษฐปุระเป็นเมืองที่แสดงตัวตนของพัฒนาการในยุคแรกๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างชัดเจนเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งเป็นผลจากการผสานกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์แสดงถึงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานที่ผ่านการเวลาอันยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองทำให้ในปีพุทธศักราช2544ยูเนสโกจึงประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าปราสาทหินวัดภูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสักซึ่งนับเป็นมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพียง1ใน5แห่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเรายังคงเดินทางต่อไปในลาวใต้โดยมุ่งหน้าลงสู่บริเวณที่ได้รับการขนานนามว่าซีพันดอนเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่ผู้คนบนดินแดนซีพันดอนหรือ4,000เกาะยังคงดำรงชีพอยู่ได้จากความอุดมสมบูรณ์ที่แม่น้ำโขงได้มอบให้ในบริเวณหมู่เกาะน้ำจืดทางตอนใต้ของลาวแห่งนี้มีปลาหลายร้อยชนิดเป็นทั้งอาหาร
เป็นทั้งแหล่งรายได้ให้แก่ชาวบ้านนับพันครอบครัวสี่พันดอนตามความหมายของคนลาวคือผืนน้ำอันกว้างใหญ่ที่มีเกาะแก่งอยู่มากมายนั่นเพราะเมื่อแม่น้ำโขงไหลผ่านเมืองจำปาสักลงมาทางทิศใต้เข้าสู่เขตเมืองโขงแม่น้ำโขงได้แผ่ขยายคลี่ตัวออกเป็นรูปคล้ายกระเพาะของคนโดยประกอบไปด้วย7ช่องน้ำหลักและยังมีร่องน้ำสายเล็กๆอีกนับร้อยแขนงแม่น้ำโขงในช่วง 4,000 ดอนมีความกว้างราว15กิโลเมตรและยาวประมาณ43กิโลเมตรครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ480ตารางกิโลเมตรการแยกตัวออกเป็นสายน้ำหลายสายทำให้แม่น้ำโขงในช่วงนี้เป็นช่วงที่กว้างที่สุดในสปป.ลาวสายน้ำเล็กๆหลายสายได้ไหลโอบล้อมผืนแผ่นดินให้กลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนเมื่อน้ำแต่ละสายปะทะเข้ากับแนวหินที่มีระดับต่างกันก่อให้เกิดวังน้ำวนอันเป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลานานาชนิดภูมิประเทศที่มีลักษณะลดระดับลงอย่างฉับพลันของแม่น้ำโขงใกล้เขตแดนลาวและกัมพูชาเต็มไปด้วยโตรกหินอันสลับซับซ้อนกว้างบ้างแคบบ้างเลื่อมล้ำกันไปทำให้เกิดเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งเช่นคอนพระเพงที่ได้รับการขนานนามว่าไนแองการาแห่งเอเชียคอนพระเพงมีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่มหึมากลางแม่น้ำโขงโขดหินมีลักษณะต่างระดับได้ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสายสร้างให้เกิดเป็นน้ำตกที่มีความสูงราว20เมตรกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากส่งเสียงกึกก้องไปทั่วในยามปกติจะมีปริมาณกระแสน้ำไหลตกลงมาด้วยความเร็วประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่สำหรับในช่วงฤดูน้ำหลากเคยมีการบันทึกไว้ว่ามีปริมาณน้ำไหลด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่คือพลังอันมหาศาลที่ถูกสรรสร้างขึ้นโดยธรรมชาติไม่ไกลจากน้ำตกคอนพระเพงที่นี่คือน้ำตกหลีผีหรือน้ำตกโสมพมิตรที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินราว 15-20 เมตรทำให้น้ำไหลตกลงมาเป็นกระแสทานอันเชี่ยวกรากหลีผีชื่อนี้มีที่มาจากอดีตที่มักมีศพคนตายถูกพัดมาติดเครื่องมือจับปลาพื้นบ้านที่เรียกว่าหลีซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณนี้ในยุคที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมีความพยายามที่จะเชื่อมต่อการเดินเรือจากไส้ง่อนและพนมเปญให้สามารถขึ้นไปจนถึงภาคกลางและภาคเหนือของสปป.ลาวซึ่งจะทำให้ฝรั่งเศสมีอำนาจในการควบคุมและแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการเดินเรือสินค้าผ่านแม่น้ำโขงในบริเวณ 4,000 ดอนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เรือกลไฟจำนวนไม่น้อยต้องอับปางลงเพราะเกาะแก่งใหญ่น้อยท่ามกลางกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเพื่อเอาชนะกำแพงธรรมชาติที่ขวางกั้นฝรั่งเศสพยายามระเบิดเกาะแก่งบริเวณนี้แต่ก็ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ต่อความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติฝรั่งเศสเลือกหนทางใหม่ในการขนส่งสินค้าเพื่อหลีกหนีเกาะแก่งนิลีผีและคอนพะเพงด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างเกาะ2แห่งที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดใน 4,000 ดอนนั่นคือดอนคอนและดอนเดท่าเรือแห่งแรกถูกสร้างขึ้นบริเวณท้ายดอนคอนปัจจุบันตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองสตึงเตรงประเทศกัมพูชาส่วนท่าเรือแห่งที่2สร้างขึ้นที่บริเวณด้านเหนือของเกาะดอนเดปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของท่าเรือทั้งสองแห่งในสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสให้เห็นอยู่ฝรั่งเศสสร้างทางรถไฟขนาดเล็กความยาวประมาณ12กิโลเมตร
เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าข้ามไปมาระหว่างท่าเรือของสองเกาะโดยสร้างสะพานเชื่อมเกาะในส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นการเดินรถไฟก็ต้องหยุดชะงักลงการเดินรถไฟเที่ยวสุดท้ายยุติลงในปี2483หลังจากนั้นทางรถไฟสายนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปเหลือเพียงซากสะพานหัวรถจากไอน้ำรวมทั้งรางเหล็กบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์ของการขนส่งด้วยระบบรางแห่งแรกที่เคยเกิดขึ้นในลาวแม้ในอดีตฝรั่งเศสจะไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติด้วยการข้ามเกาะดอนที่นี่ไปได้แต่ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ได้เสมอตำนานอันน่ากลัวของหลี่ผีถูกทำให้เสื่อมมนต์คลังลงด้วยกีฬาผจญภัยแบบซิปไลน์ผู้รักการผจญภัยสามารถจ่ายเพียง 250,000 กีบหรือประมาณ900บาทต่อคนก็สามารถโรยตัวด้วยสลิงไปยังสถานีต่างๆทั้ง7แห่งของน้ำตกหลี่ผีการล่องลอยอยู่เหนือโตรกหินและสายน้ำอันเชี่ยวกรากที่กำลังแตกตัวเป็นละอองสีขาวนี่คือภาพความประทับใจที่หลายคนต้องการจะมาสัมผัสด้วยตนเองด้วยลักษณะพิเศษของภูมิประเทศบริเวณ 4,000 ดอนในแขวงจำปาสักก่อให้เกิดสังคมพืชและสัตว์น้ำอันหลากหลายจึงไม่แปลกที่จะเป็นที่ตั้งถิ่นฐานสำคัญของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรเจนละเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้วและยังล่วงเลยตกทอดมาจนถึงคนลาวในยุคปัจจุบันชาวบ้านที่นี่บางส่วนยังคงพึ่งพิงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพชนนั่นคือวิถีแห่งการผลิตเพื่อให้เพียงพอแก่การบริโภคในแต่ละปีนับตั้งแต่อดีตความสัมพันธ์ระหว่างพื้นดินบนเกาะแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของผู้คนใน 4,000 ดอนผูกพันอยู่กับฤดูกาลอย่างใกล้ชิดพวกเขามี2ฤดูคือฤดูทำนาและฤดูการจับปลาการทำนาข้าวเหนียวจะเริ่มในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีเมื่อฝนเริ่มตกและจะทยอยเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขณะที่ในช่วงน้ำหลากระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคมจะเป็นฤดูการจับปลาที่ยิ่งใหญ่ของคน 4,000 ดอนความสำคัญของบริเวณดินแดน 4,000 ดอนนับตั้งแต่เมืองโขงเรื่อยลงไปจนกระทั่งถึงทะเลสาบเขมรเปรียบเสมือนแหล่งตั้งครรภ์ของแม่น้ำสายนี้เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแม่น้ำโขงด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาที่หลากหลายนอกจากเครื่องมือทั่วไปเช่นแหหรืออวนแล้วชาวลาวยังได้นำภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและชนิดของพันธุ์ปลาที่ต้องการจับด้วยลีเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่สำหรับการดักปลามีลักษณะคล้ายสะพานไม้พื้นทำด้วยไม้ไผ่ที่สานกันส่วนหัวของลีจะเปิดกว้างออกเพื่อให้ฝูงปลาผ่านเข้าไปได้ข
ขณะที่ด้านท้ายจะบีบให้แคบลงและยกสูงขึ้นเพื่อให้ปลาไม่สามารถว่ายหนีน้ำออกไปได้ในช่วงต้นฤดูฝนฝูงปลาหลากหลายชนิดในแม่น้ำโขงจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่บริเวณต้นน้ำชาวบ้านจะสร้างหลีของตนเองไว้ในบริเวณซอกหินที่มีน้ำไหลผ่านแรงโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าหลีผีด้วยวิธีนี้ในแต่ละปีเจ้าของหลีจะสามารถจับปลาได้หลายตันสร้างรายได้อย่างงามในช่วงฤดูการจับปลาปัจจุบันการจับปลาด้วยวิธีนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้วเนื่องจากตั้งแต่กลางปี2559เป็นต้นมาทางการลาวได้มีคำสั่งห้ามใช้หลีในการจับปลาอย่างเด็ดขาดโดยให้เหตุผลในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านหางคอนบนเกาะดอนคอนเป็นหมู่บ้านชายแดนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองสตรึงเตรงของกัมพูชาลำน้ำโขงบริเวณนี้เป็นส่วนต่อเนื่องลงมาจากหลีผีและคอนพะเพงด้วยลักษณะเป็นแอ่งลึกบริเวณนี้จึงเป็นที่อาศัยของโลมาอิรวดีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาข่าโลมาอิรวดีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นหนึ่งในสัตว์สัญลักษณ์ของแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับปลาบึกต่างกันตรงที่มันเป็นสัตว์น้ำที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำโขงสถานภาพของโลมาอิรวดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์น้ำชนิดห่วงห้ามของสปป.ลาวอันดับที่1และอยู่ในบัญชีประเภทที่1ของไซเตสหมายถึงการห้ามซื้อขายยกเว้นมีไว้ครอบครองเพื่อการศึกษาและขยายพันธุ์เท่านั้นกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเคยรายงานว่าในปี2559พื้นที่แถบชายแดนลาวและกัมพูชาแห่งนี้สำรวจพบโลมาอิรวดีที่คาดว่าจะเป็นฝูงสุดท้ายจำนวน6ตัวแต่ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2560กลับพบว่ามีโลมาอิรวดีเหลืออยู่เพียง3ตัวเท่านั้นน่าตกใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ในวันที่12มีนาคม2561เมื่อมีการพบซากลูกโลมาอิรวดีเสียชีวิตจากรอยคล้ายถูกเชือกรัดรอบลำตัวคาดว่ามันอาจจะว่ายไปติดอวนของคนหาปลาในบริเวณนี้แม้การพบซากลูกโลมาอิรวดีจะแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีการขยายพันธุ์แต่หากไม่มีมาตรการป้องกันใดๆก็อาจจะทำให้โลมาอิรวดีสูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำโขงในที่สุดคนขับเรือบอกกับเราว่า3ปีมาแล้วที่โลมาอิรวดีหรือปลาข่าได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำใหม่ทางต้นน้ำนั่นเพราะจุดอาศัยเดิมของพวกมันอยู่ใกล้กับพื้นที่สร้างเขื่อนดอนสะโฮงมากเกินไปพวกมันจึงพากันว่ายทวนน้ำขึ้นมาห่างจากจุดเดิมราว2กิโลเมตรการมารอเฝ้าชมโลมาอิรวดีที่เกาะเล็กๆกลางแม่น้ำโขงแห่งนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่อาจจะทำให้เรามองเห็นพวกมันได้อย่างไรก็ตามโลมาอิรวดีจะขึ้นมาอวดโฉมให้เราได้เห็นหรือไม่นั้นไม่มีใครให้คำตอบได้โชคดีที่ในช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่จะพลบค่ำเราได้เห็นโลมาอิรวดีว่ายขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำอยู่หลายครั้งมา
มันคือโลมาอิระวดีกลุ่มสุดท้ายที่เราได้แต่หวังว่าในอนาคตเมื่อเราได้มีโอกาสกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งพวกมันจะยังคงอยู่เป็นความงดงามของแม่น้ำโขงเหมือนเช่นวันนี้ไม่เพียงความกังวลต่อการสูญพันธุ์ของโลมาอิระวดีแต่นักอนุรักษ์ยังกังวลเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของปลาอีกจำนวนมากอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงที่4,000ดอนแม่น้ำโขงมีพันปลาอยู่ราว 1,300 ชนิดร้อยละ87เป็นปลาอพยพที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงฤดูแล้งอนุบาลและหลบอยู่ในวังน้ำต่างๆการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในช่วงเริ่มต้นฤดูมรสุมเป็นสัญญาณให้ปลาเริ่มอพยพไปสู่แหล่งวางไข่และออกลูกในที่ราบน้ำท่วมถึงเมื่อน้ำเริ่มลดระดับลงในช่วงท้ายมรสุมจะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่พวกมันจะต้องอพยพกลับไปสู่ในที่ปลอดภัยอีกครั้งเพื่ออนุบาลตัวเองในวังน้ำลึกบริเวณตอนเหนือของกัมพูชาและตอนใต้ของประเทศลาวนี่คือเขื่อนที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายหลักแห่งที่2ของสปป.ลาวต่อจากเขื่อนชัยบุรีวันนี้โครงการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงระยะแรกได้เสร็จสิ้นลงและเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วหลังจากเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559เขื่อนดอนสะโฮงเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายเนื่องจากตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นช่องทางหนึ่งของแม่น้ำโขงที่เรียกว่าฮูสะโฮงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโขงที่ไหลมาจากคอนพระเพงที่อยู่เหนือขึ้นไปฮูสะโฮงเป็นช่องทางที่ปลาว่ายผ่านสำคัญที่สุดในเขต 4,000 ดอนทั้งนี้มีรายงานทางวิชาการระบุว่าช่องทางนี้มีปลาอพยพมากถึง30ตันต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามทางการลาวได้ชี้แจงว่าเขื่อนดอนสะโฮงไม่ได้สร้างกั้นลำน้ำโขงทั้งสายหากแต่เป็นการก่อสร้างกั้นทางน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำโขงเท่านั้นปลาจึงยังสามารถว่ายขึ้นลงตามช่องทางน้ำต่างๆที่มีอยู่อีกมากมายบริเวณ 4,000 ดอนเช่นทางฮูสะดำซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลหลายปีมานี้การท่องเที่ยวในดินแดนลาวใต้ได้ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวไปตามเกาะดอนต่างๆของ 4,000 ดอนหลังจากไฟฟ้าเข้าถึงที่นี่เมื่อเกือบ10ปีก่อนที่พักใหม่ๆได้เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ทันรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ภาพเหล่านี้อาจกลายเป็นอดีตในอีกไม่ช้านั่นเพราะ 4,000 ดอนกำลังเปลี่ยนรูปโฉมไปสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบหลังการลงนามในสัญญาระหว่างรัฐบาลลาวและนักลงทุนจากจีนเมื่อวันที่30มิถุนายน2561เพื่อเริ่มต้นดำเนินการโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ 4,000 ดอนโดยมีเป้าหมายจะสร้างเมืองโขงแขวงจำปาสักให้เป็นเมืองใหม่เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการวางแผนพัฒนาพื้นที่กำลังค่อยๆคลืบคลานเข้าสู่ดินแดน 4,000 ดอนแทบไม่มีหลักประกันใดเลยจะทำให้เรามั่นใจว่าพื้นที่ที่มีความพิเศษทางกายภาพมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอันมหาศาลและมีอัตลักษณ์เฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์จะสามารถดำรงอยู่ต่อไปโดยปราศจากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นหมายถึงทุกสิ่งจะไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้อีกตลอดไป